วิตเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคลายความเหงาความกังวลต่างๆของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นคือการเปิดรับเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อช่วยคลายปัญหาดังกล่าวแต่หากการบริโภคสื่อของผู้สูงอายุยังคงขาดความรู้ความเท่าทันสื่อต่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสื่อเหล่านั้นได้อย่างผู้สูงอายุในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คนข้างบ้านที่เพิ่นเคยกินของถ้าวิทยุของถ้าเขาเจ็บไหนเจ็บแข้งเจ็บขาปวดที่ไหนถ้าซื้อยานี่มากินแล้วมันจะหายแม่ก็เลยไปซื้อมากินของเนี่ยมหาบวมขึ้นมาเนี่ยกะแบบน้ำร้อนลวกเนี่ยมันขึ้นมาก็เลยได้เข้าโรงพยาบาลหมอเขาว่าตาแม่กินยาน่ะสมุนไพรน่ะมีสารสเตียรอยด์เพิ่นว่าอีอ่ะมันทำให้แม่เรื่องได้เป็นอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาจะเป็นโรคเรื้อรังเนาะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ขายเนาะที่จะชอบมาโฆษณาหรือขายยาก็จะเป็นยาพวกแก้ปวดต่างๆนะคะโดยเฉพาะพวกยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์แก้ปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะแอบใส่ยาแก้ปวดแผนปัจจุบันหรือเซียรอยลงไปเพราะได้ผลเร็วนะคะแต่ก็จะมีพิษผลข้างเคียงของยาอยู่ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสันกำแพงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกันในอำเภอสันกำแพงเนี่ยก็จะมีการจัดอบรมอสมคุ้มครองผู้บริโภคเขาเรียกว่าอสมคปสเนี่ยหมู่บ้านละ1คนซึ่งบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยหลังจากเขาได้รับความรู้จากเราเนี่ยเขาก็จะไปเฝ้าระวังในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเขาคือจะมีการออกตรวจร้านค้าขายของชำในเรื่องของการขายยาชุดขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแต่นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่พยายามรวมตัวกันเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่งแม้ว่าการทำงานของตนเองนั้นยังไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันก็ตามเขาไม่ได้ฟังเราตอนแรกค่ะเพราะว่าไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีตำแหน่งอะไรเขาไม่เชื่อไม่ได้เป็นหมอแต่ถ้าเราเห็นถ้าเรารู้เราก็จะไปถามไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินนะเพราะว่าเราไม่ใช่หมอไม่สั่งมาให้กินไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เขาว่านั่นนะเงินเขาซื้อกินได้ก็เข้าไปประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อนามัยค่ะตอนนี้เรามีสภาผู้นำเนาะในชุมชนก็ไปฟังด้วยคือเขาจะเป็นคนที่บอกได้จากการประชาสัมพันธ์ในเสียงตามสายในหมู่บ้านเนาะคือเขาไม่ฟังเราหรอกเราก็จะให้เขาเป็นตัวเป็นกลไกที่คอยขับเคลื่อนแล้วก็บอกไปบอกให้พ่อแม่บอกให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยตัวเองเห็นได้ว่าการแก้ปัญหานั้นจะต้องเกิดจากหลายภาคส่วนร่วมมือกันอีกทั้งการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทั้งการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบจากสื่อโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ได้